คำถามถัดมาที่อาจารย์ต้องถามว่าทำไมเราต้องเรียน Data Structures and Algorithm ด้วยสิ่งสำคัญเวลาเราไปสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานนะครับบริษัทใหญ่ๆเนาะเขาจะจ้างโปรแกรมเมอร์ที่มีความชำนาญไม่ใช่ว่าคุณเขียนโปรแกรมได้เนาะคุณต้องเขียนโปรแกรมเป็นและโปรแกรมนั้นต้องฉลาดด้วยฉลาดในการประหยัดงบให้กับบริษัทในการเรื่องของการ storage การเก็บข้อมูลการประมวลผล CPU อะไรเงี้ยการใช้ทรัพยากรของ device ลูกค้าหรือ user ที่ใช้มือถือใช้เว็บสเปคเครื่องเหล่านี้มันมีผลทั้งหมดเลยเนาะดังนั้นตัวของ data structure algorithm อ่ะถ้าเรารู้แล้วเราสามารถสร้างประสิทธิภาพของการเขียนโค้ดให้มีความฉลาดขึ้นมีค่าความซับซ้อนที่เมื่อเจอกรณีที่แย่ที่สุดมันรันได้ดีอันเนี้ยบริษัทใหญ่ก็ซื้อเนาะเวลาเข้ามาปุ๊บคนที่1คนที่2ให้ลองเขียนโค้ดให้ดูหน่อยคนที่มีความชำนาญที่เป็นพวกซีเนียร์โปรแกรมเมอร์เนาะหรือเป็นตัวของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คนที่มีความรู้ทางด้านควอลิตี้ของตัวโคดดิ้งอ่ะเขาจะอ่านโค้ดแล้วไอ้คนเนี้ยโค้ดถึกไอ้คนเนี้ยโค้ดฉลาดเขาจะเลือกโค้ดฉลาดเพราะว่าเขามันประหยัดการซื้อทรัพยากรให้กับบริษัทได้เข้าใจว่าประมวลผลได้เร็ว CPU ก็ไม่ต้องแรงประมวลได้กินแรมน้อยอ่ะดีเลยเวลาสร้างเกมกราฟิกอะไรเงี้ยอีกคนนึงโอ้โหโคตรถึกเลยปริ้นเอฟรัวๆปริ้นรัวๆไก่คนใช้ for loop ใช้ if else ที่มีสมองมันต่างกันนะผลลัพธ์ก็ได้เหมือนกันครับแต่เราจินตนาการว่า scalability ก็คือเมื่อเราดังเมื่อไหร่มี user เข้ามาใช้มากขึ้นจากเดิม10คนเป็นหมื่นคนเป็นแสนคนเป็นล้านคนเอาไวทิมที่มันเคยดีแต่เป็นโค้ดถึกเนี้ยพอมันเจอ scale up ที่ปริมาณเยอะขนาดนั้นน่ะแฮงได้เลยนะใครคนหนึ่งใช้เอาไวทิม data structure กับไวทิมที่มีประสิทธิภาพแบบเนี้ยบริโภคได้ดีกว่าแล้วก็ประหยัดทรัพยากรในการรันไทม์ของเวลาได้เร็วขึ้นอันเนี้ยสำคัญดังนั้นการเขียนโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมมิ่งอ่ะจะต้องเกี่ยวข้องกับ data structure and algorithm ทั้งนั้นเลยเนาะเมื่อเป็น up class level ที่ดีขึ้นจากการเป็นโปรแกรมเมอร์ธรรมดาแค่เขียนโค้ดได้เนาะแต่นี้ระดับคุณภาพของการเขียนโค้ดที่อาจารย์บอกไปแล้วว่า data structure คือใช้เพื่อเก็บข้อมูลเป็นพื้นที่ที่จัดรูปทรงโครงสร้างให้ข้อมูลมาอยู่และเราจะหยิบใช้ในรูปแบบไหนก็ได้ตามสเต็ปของโครงสร้างข้อมูลนั้นเอาไปขึ้นคือเป็นวิธีการที่เราใช้ในการแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลนั้นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาเปรียบเสมือนคือสมองของคอมพิวเตอร์สมองของการเขียนโปรแกรมนั่นเองอ่ะมันคือ machine learning หรือ AI จะสร้างขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นพออาจารย์บอกรวมที่เป็น data structure and algorithm เราจะดำเนินการในการแก้ไขปัญหาอย่างละเอียดเนาะซึ่งมันจะช่วยในการรู้ลึกที่เป็นข้อมูล insightสิ่งสำคัญในการเดฟจริงๆอะครับตอนเทสติ้งเราจะรู้แล้วครับว่าโซลูชันแต่ละโซลูชันแบบไหนดีที่สุดเราจะต้องเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดเนาะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดเอามาใช้ซึ่งเดี๋ยวในการเรียนของ Data Structure and Algorithm อะครับเราจะเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วดูว่าเฮ้ยอัลกอริทึมแต่ละแบบเราควรจะเลือกใช้แบบไหนดีลองเขียนโค้ดจริงดูซิแล้วลองรันในเรื่องของประสิทธิภาพดูดีว่าresponse time หรือพวก time complexity นะครับกิน resource แค่ไหนเราจะใช้ในนี้จะใช้เป็น control โดย python เบื้องต้นก่อนละกันเนาะในการทำดังนั้นที่อาจารย์บอกว่าทำไมต้องเรียน data structure algorithm จะช่วยในเรื่องของ scalability กรณีที่เรารับคน10คนคนเพิ่มเป็นหมื่นคนระบบเราจะทำงานได้ดีขึ้นไหมหรือยังรับความซับซ้อนได้มากขึ้นอันนี้ดีถ้าเรามี data structure algorithm ที่เหมาะสมเนาะจะช่วยในเรื่องของ time และ size ได้จะเป็น scale up ได้เร็วนะจะอยู่ในเรื่องของ time complexity แล้วก็ memory คือหน่วยความจำคือพื้นที่ space แล้วก็ storage ที่เราต้องเก็บข้อมูลจะอยู่ในเรื่องของ space complexity ถ้าเราใช้ algorithm และ data structure ที่ดีจะกินทรัพยากร memory น้อยและประหยัดพื้นที่ไม่ได้ต้องจองเยอะเกินไปมีการคืนค่ามีการให้คนอื่นเข้ามาใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้รีซอร์สของบัดเจ็ตที่บริษัทต้องซื้อในการเช่าเซอร์วิสเป็นคลาวด์สโตเรจอื่นเนี้ยมันจะประหยัดงบได้มากขึ้นถ้าเราเขียนโปรแกรมที่ใช้ Data Structure and Algorithm ที่ดีนะครับเราดูรูปนี้เนาะอาจารย์เปรียบเทียบการเรียงข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมของ Sorting และพฤติกรรมของข้อมูลที่แตกต่างกัน
อัลกอริทึมคือตัวบนครับดูนะตัวบนเนี่ยคืออัลกอริทึมผลลัพธ์คือเรียงข้อมูลเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าชื่ออัลกอริทึมแตกต่างกันสมองของการคิดแตกต่างกันแบบแรกพฤติกรรมของข้อมูลเป็นชุดแบบแรนดอมอัลกอริทึมที่เรียงได้เร็วที่สุดคือดูอีกรอบนึงช่องแรกอัลกอริทึมที่เรียงได้เร็วที่สุดคืออะไรครับถ้าเป็นแบบแรนดอมคีปซอร์เรียงได้เร็วที่สุดสมองดีสุดถ้าในกรณีแบบแรนดอมนะกรณีแบบเกือบซอร์แล้วซอร์นิดเดียวเร็วสุดคือ insertion sort เห็นป่ะกรณีแบบถ้าเรา revert กลับจากน้อยเป็นมากนะครับเป็นมากไปน้อยเอาไปทิ้งที่เร็วที่สุดก็คือตัว revert ถ้าพฤติกรรมของข้อมูลเป็น revert เอาไปทิ้งไหนเรียงได้เร็วที่สุดมีเชลเนาะแล้วก็ heap เนาะใกล้เคียงกันเห็นไหมครับแบบที่เป็น field unique ก็คือไม่เหมือนใครเลยปนนิดหน่อยอัลกอริทึมที่เรียงได้เร็วที่สุดก็คือดูอีกรอบนึงนะตัวล่างสุดนะครับอัลกอริทึมที่เรียงได้สุดก็คือตัวล่างสุดนะดูนะใครเร็วสุดควิก3เร็วสุดอะไรอย่างเงี้ยที่อาจารย์บอกว่ามันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของชุดข้อมูล data size ของเราเนาะเวลาเราใส่อัลกอริทึมของเราเข้าไปครับเวลาเราเลือกจริงเนี่ยเรามีอัลกอริทึมหลายๆตัวเราต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าอัลกอริทึมเนี้ยเหมาะกับสถานการณ์ data แบบนี้อัลกอริทึมนี้เหมาะกับสถานการณ์ data แบบนี้เราจะต้องเลือกใช้อัลกอริทึมให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการ sorting นะครับดูตัวอย่างนี้แบบง่ายๆเลยเนาะอันนี้เป็นการเปรียบเทียบอัลกอริทึมของ search อัลกอริทึมนะ searching อัลกอริทึมค้นหาตัวเลขนะค้นหาตัวเลข27ตัวบนเราเรียก binary search tree โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้มีรูทอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็แตกกิ่งสาขาลงมาข้างล่างเนาะตัวข้างล่างใช้แบบ array สิ่งที่ต่างกันที่อาจารย์บอก tree คือ non linear โครงสร้างข้อมูลเขาไม่ได้ไปตาม1ต่อ1 tree สามารถไปทีละ2ในนี้คือเป็น binary tree เนาะใช้อัลกอริทึมของ search เราสังเกตสเต็ปอะสมมติว่าโจทย์คือต้องการค้นหาเลข27ถ้าเราใช้โครงสร้างแบบ tree ใช้แค่3สเต็ปแต่ถ้าเราใช้ array สเต็ปของการทำอะครับกว่าจะได้เลข27เขาจะต้องไปตาม sequence เนาะจึ๊กจึ๊กจึ๊ก10ครั้งคนที่ใช้เวลา3รอบกับคนที่ใช้เวลา10รอบปริมาณเวลามันต่างกันมองเข้าไหมแล้วถ้าข้อมูลเนี้ยมีแค่เลข1นะไปมากสุดแค่ประมาณ37ใช่ไหมครับถ้าอาจารย์เพิ่มไปล้านตัวเลข tree กับ array เราคิดว่าใครจะหาเจอก่อนคำตอบก็คือ tree โอเคไหมครับเนี่ยต้องเจอแบบ tree หาเจอก่อนอะไรเงี้ยครับมันจะต่างกันแค่ตรงเนี้ยดังนั้นเดี๋ยวเราตอนทำ activity จริงๆเนาะหรือว่าแบบฝึกหัดต่างๆครับเราลองดูว่าถ้ากรณีสเกลอัพขึ้นไปโครงสร้างข้อมูลแบบไหนที่มันช่วยประโยชน์ในการประมวลผลได้เร็วที่สุดอันนี้เราจะเห็นภาพที่ชัดเจนที่สุดเนาะนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ครับทดสอบประสิทธิภาพของ binary search algorithm แล้วก็ sequential search algorithm อันนี้เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบ array ทั้งคู่แต่จะใส่สมองคนละแบบเข้าไปสมองarray โครงสร้างข้อมูลเดียวกันใช้ array เนาะสมอง array แรกคือ binary search สมอง array ที่2คือ sequential search นะก็คือคนที่เร็วกว่าคือแบบ binary การคิดของ binary จะเป็นลักษณะแบบไปปุ๊บเขาจะมีตัว low เนาะตัว min แล้วก็ตัว high เอาแค่ช่วงเนี้ยอีกช่วงนึงก็จะไม่เอาเลยถ้ามันน้อยกว่านั้นเราจะคือมันจะตัดหาร2โอกาสที่มันไม่ใช่นะหาร2ไปเลยคนแรกคิดแบบนี้เนาะคนที่2ค่อยๆไปตัว1ไปตัว2ไปตัว3รอเจอและคิดว่าถ้าอาจารย์มีล้านข้อมูลนะครับล้านเลขแล้วพอดีว่ามันแรนดอมได้เลขที่ล้านตัวของ array แบบ frequential search นะครับต้องทํา1ล้านครั้ง1ล้านครั้งเนาะเราคิดว่าใช้เวลากี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงกว่าจะประมวลผลเสร็จไก่คนหนึ่งใช้อัลกอริทึมแบบเป็น binary search
ก็จะเร็วกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยครับเป็นประสิทธิภาพที่อาจารย์พอให้เราเห็นความเข้าใจเนาะว่าทำไมเราต้องเรียน Data Structure and Algorithm ด้วยมันจะต่างกันที่ตรงนี้เอาท์พุตทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าเนื้อแท้ของความฉลาดที่เราจะดึงมาใช้อ่ะแตกต่างกันนะครับพอเราเห็นไอเดียปุ๊บเราจะเริ่มเก็ตไอเดียแล้วว่ามันคือความน่าสนใจจะอยู่ที่ประมาณนี้เนาะกรณีแบบนี้ครับเวลาเราเรียงเนาะแบบแรกแบบนี้ในกรณีที่เป็น average case average case คือเคสที่แบบทั่วๆไปข้อมูลอยู่ประมาณตรงกลางตัวของมัน research team เป็นพระเอกเลยเพราะว่า3ครั้งเองตัว sequential ต้อง10ครั้งกว่าจะเจอจึ๊กหลายจึ๊กเนาะพอมาดูถ้ากรณีแบบ worst case ตัวในการทำอ่ะของ worst case หมายความว่า1ดูนะคือเวลาเราเล่นประสิทธิภาพของตัว Big O Notation เนาะ Big O ที่อาจารย์บอกมันคือกรณีที่เลวร้ายที่สุดของข้อมูลชุดนั้นที่ใช้สมองเข้ามาช่วยแล้วกรณีที่มันแย่ที่สุดเลยก็คือกรณีที่เลข1สมมติว่ามันต้องเจอก่อนเนี่ยอีกอัลกอริทึมนึงเนี่ยเป็นโชคช่วยของเขาเนาะว่า Sequential Search เขาเรียงแบบลำดับใช่ป่ะ1เจอก่อนเขาทำแค่สเต็ปเดียวจบเลยแต่กรณี Worst Case ของ Binary Search นะครับขนาดที่เป็น worst case เนาะเขาจะใช้สเต็ปในการทำแค่4สเต็ปเองซึ่งก็ถือว่าโอเคมองภาพออกบ้างแบบที่ดีที่สุดของ binary search ก็คือมิดตรงกลางพอดีเอาไปทึ่งของ binary search คือเขาจะหามิดก่อนคือหาตรงกลางของชุดข้อมูลนั้นก่อนแล้วค่อยหาซ้ายขวาอันไหนมากสุดน้อยสุดก็จะกระโดดไปสิ่งที่ต้องการแล้วก็ตัดช่วงนั้นทิ้งไปเลยมองภาพออกบ้างสิ่งเหล่านี้ครับแต่เวลาทำในเชิงของการค้นหาเสิร์ชเนาะอัลกอริทึมที่ต้องเปิดก่อนเสิร์ชคืออัลกอริทึมของการ sorting เรียงจากน้อยไปมากก่อนหรือมากไปน้อยก่อนให้มันอยู่ในแพทเทิร์นที่เราสามารถใส่อัลกอริทึมอีกตัวนึงเข้าไปช่วยในการค้นหาได้ไม่อย่างนั้นถ้าตัว data structure ของเราครับแล้วเราใส่ input ข้อมูลไปสเปกสปะเนาะที่มันแรนดอมมั่วไปหมดเลยเนี่ยโดยปกติเขาจึงต้องมีการ sorting ข้อมูลก่อนเนี่ยเวลาทำ defragment ของตัวฮาร์ดดิสก์นะครับเพื่อให้การประมวลผลของ CPU ที่ดึงข้อมูลฮาร์ดดิสก์ได้เร็วขึ้นเนาะมันจะต้องมีการเรียงก้อนของข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่เป็น defragment เนาะ defragment เนี่ยนั่นแหละมันจะทำให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นเพราะเวลาเราใช้กลยุทธ์ของการค้นหาเนี่ยมันจะง่ายขึ้นไม่งั้นมันต้องผ่านการซอร์สก่อนแล้วค่อยมาค้นหาหรือถ้าไม่ซอร์สเลยก็ใช้สเต็ปของการค้นหาในรูปแบบต่างๆเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับดังนั้นเวลาเราพิจารณาของอัลกอริทึมเนาะเราจะพิจารณาแบบ average case คือเคสที่เยอะที่สุดเนาะว่าโอเคยอมรับได้ถ้า worst case ก็คือเนี่ย big O เราจะวิเคราะห์ตัวของ big O ในกรณีที่เป็น worst case ถ้าแย่ที่สุดอัลกอริทึมนี้ทำงานยอมรับได้ไหมถ้ายอมรับได้โอเคดีมากถ้า big O เท่าไหร่เราก็รู้กันนะถึงเดี๋ยวเราจะได้เรียนในตัวของ big O notation นะครับว่าถ้าต้องการวัดประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเนี่ยมีค่า big O อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนะอันนี้นะอาจารย์ยกตัวอย่าง average case นะครับตัว worst case แล้วก็ตัว best case โอเคนะอันนี้เป็นธีม introduction to data structures and algorithms ให้เราเข้าใจไอเดียก่อน